โดเควอนแห่งเทอร่าจ้างทีมกฎหมายในเกาหลีใต้เพื่อต่อสู้คดีในขณะนี้เควอนและเทอร่าฟอร์มแลบกำลังเผชิญกับการฟ้องร้องหลายคดีหลังจากการล่มสลายของเทอร่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดเควอนได้จ้างทีมทนายความใหม่ในเกาหลีใต้แล้วข่าวท้องถิ่นได้รายงานตามรายงานเมื่อวันพุธ CEO ที่พูดตรงไปตรงมาของเทอร่าฟอร์มแลบได้แต่งตั้งทีมกฎหมายในประเทศเพื่อรอการต่อสู้ทางกฎหมายรายงานอ้างว่าเควอนได้ส่งจดหมายแต่งตั้งไปยังสำนักงานอัยการเขตทางเกาหลีใต้ของกรุงโซซึ่งกำลังสืบสวนทั้งเควอนและเทอร่าฟอร์มแลบเควอนและเทอร่าฟอร์มแลบได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานหลายแห่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากการล่มสลายของเทอร่ามูลค่ามากกว่า40,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในเกาหลีใต้สำนักงานเขตอัยการภาคใต้ของกรุงโซกำลังสืบสวนว่าเควอนกำลังดำเนินโครงการปอซี่และข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษีหรือไม่ผู้สืบสวนได้บุกเข้าไปในกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเทอร่าและยังสั่งห้ามให้พนักงานของเทอร่าฟอร์มแลบออกจากต่างประเทศท่ามกลางการสืบสวนรัฐสภาเกาหลีใต้กำลังสืบสวนเรื่องนี้ควบคู่ไปกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเควอนได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนนับตั้งแต่การระเบิดของเทอร่าในการให้สัมภาษณ์ของคอยแน็กที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยเขาอ้างว่าไม่เคยติดต่อกับทางการเกาหลีเลยภาพยนตร์นี้ได้ถ่ายทำในสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเขายังคงอาศัยอยู่ที่นั่นและในปัจจุบันราคาหุ้นเหรียญลูน่า2หรือลูน่าตัวใหม่นั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 1.9348 ต่อค่าเงิน US ดอลลาร์สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงเรามาดูในฝั่งของทิศทางราคาของเหรียญลูน่าคลาสสิกหรือเหรียญ LUNC ปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่9444มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ราคาได้ลบไป 2.74% ในช่วง24ชั่วโมงสัญญาณตัวชี้วัด CDC Action Zone ยังคงเป็นโซนสีน้ำเงินซึ่งบ่งบอกถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะเกิดการเพิ่มขึ้นของราคาและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ